อันนี้ก็คือทานอันนี้ทานไว้ลองต้นแบบของน้องตั้มอันนี้เป็นฐานลองต้นนะคะอันนี้ดินตากไปแห้งดินเก่าเดี๋ยวไว้ผสมอันนี้ขุยมะพร้าวอันนี้อ่ะอันนี้น้ำหมักน้ำหมักไข่ไปดูสวนหลังบ้านกันเลยนะคะหน้าบ้านดีหน้าบ้านไม่เคยหลังบ้านไปแล้วบ้านนู้นไม่เคยดูนะสวยตรงนั้นสามกระถางเดี๋ยวมาจะเปลี่ยนว่ามันไม่สวยอันนี้อันนี้ถ่ายจากที่หมักตั้มปูได้รับแล้วนะน้องตั้มไปนี่คือต้นสาลัดแหน่ผักสวนครัวนะผักสวนครัวรั้วกินได้มีอะไรลูกมีใบสาละแหน่ดูที่ถ่ายไปแล้วนี่ใบกะเพราไอ้นั้นอะไรอ่ะนี่ไอ้เขาเรียกอะไรนะกินแล้วกระท่อมมะเขือพวงอันนี้แมงลักถ่ายไปเรื่อยๆนี่แมงลักนี่กะเพราแมงลักเยอะแยะเลยเก็บกินทุกวันอันนี้มะเขือมะเขืออะไรมะเขือปอกมะเขือปอกถ่ายตรงนี้ด้วยนะไอ้นี่มะเขือพวงเห็นไหมออกลูกแล้วดูสูตรของน้องตั้มแหละมาทำโอ้ยต้นนี้สวยแล้วลูกเออต้นนี้บานแล้วอันนี้รุ่นที่5แล้วดอกกุหลาบนี่รุ่นที่5แล้วซื้อมาต้นเดียว50บาทเนี่ยไอ้นี้ดอกอัญชันเนี่ยกินไปได้ไหมเก็บปั่นทุกวันเหมือนกันแต่ไอ้นี่นกมันกินนะให้มันกินด้วยเมื่อเช้ายังเต็มสวนดูตอนนี้นกมันกินไปตรงนี้ไอ้นี่ก็คือมะเขือเปาะเนี่ยดูมีมดเห็นไหมมดดำเดี๋ยวตอนเย็นค่อยฉีดไอ้อะไรสมุนไพรนี่ผักบุ้งไอ้นี่ก็กำลังเพาะชำต้นอยู่เอาเก่งมันมาเพาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงกระถางตะไคร้ใบโหระพาใบแมงลักนี้ทุกอย่างอันนี้เก็บกินทุกวันนะคะตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ก็ใช่ผักสวนครัวเห็นไหมสวยๆไหมนะแต่บางต้นก็เหี่ยวไม่สวยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนเอานั้นของน้องตั้มมาใส่นี่ผักบุ้งปลูกไว้ให้เด็กๆทำมาม่ากินใส่มาม่านะมาปะมาลดอันนี้ต้นพริกคิดว่าตายแล้วอ่ะนะมันก็ออกดอกอีกแต่มีแมลงนะมีมดนะเดี๋ยวต้องฉีดเนี่ยนี่เธอดูอันนี้เมื่อก่อนมากก็คิดว่าตายแล้วอ่ะแต่มันก็ขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยมะเขือเปาะตรงนี้ก็ใช่นี่ก็มะเขือเปาะนี่ก็กินไปก่อนแล้วมาเอ๋ยมาอาม่าอันนี้ตะไคร้ไอ้นี่อะไรอ่ะอันนี้ต้นขิงกับต้นข่าเอาลูกอ่ะไอ้นี่คือเปลือกไข่เดี๋ยวจะตามให้พ่อถ่ายอันนี้อันนี้บอกรู้สึกเรื่องของไอ้นี้น้ำหมักอันนี้คือจุลินทรีย์อันนี้เอามาไหนคะผู้กำกับอะไรอันนี้เอามาอันนี้เป็นไข่ใช่ไหมครับแต่ว่ายังติดมันติดกันเลยมันยังติดอยู่อันนี้ก็ยังติดอยู่อ
เราได้แล้วต่อต้นนี้ถ่ายแล้วยังอ่ะต้นนี้ก็สวยนะอันนี้ยังไม่ได้เก็บกินเถียใกล้แล้วใกล้ได้แล้วมันใบใหญ่แล้วนี่ดูของน้องตั้มมาใช้อ่ะอันนี้สูตรไข่อย่างเดียวอะไรเขาเรียกอะไรน้ำหมักจุลินทรีย์เยอะมากเยอะมากเอาแค่เอาแค่น้ำหมักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยต่อได้ไหมลูกเดี๋ยวไปต่อที่ต้นกล้วยเดี๋ยวไปเลยนะครับบาย